อุกนะครับได้มาเข้าช่วยซอยุนเอาไว้ได้ทันจางอุกนะครับที่เห็นซอยุนสลบเบือดไปต่อหน้าตาตานะครับจึงได้ใช้พลังของตัวเองนะครับฆ่าลูกน้องของจินมูไปอย่างง่ายได้ก่อนตายนะครับจางอุกได้ทําการจับคอลูกน้องคนหนึ่งนะครับได้ถามไปว่าแท้จริงแล้วหนอนนี่มันคืออะไรลูกน้องน,นะครับก็ได้บอกความจริงไปว่าแท้จริงแล้วพวกเรานั้นนำหนอนไปใส่ในร่างของโซอีแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงมาอยู่ในร่างของซอยุนได้จ้าอุกนะครับก็เลยถามว่าคนที่ใส่หนอนให้โซอีนั้นคือใครเขาก็บอกว่าคือจีีนนนมูและตออนน้ครรับเื่งท สำนักชอมบุกวันนะครับได้ทําการทําร้ายซอยุนจนเกือบตายนั่นแหละก็ได้แพร่ขยายไปนะครับถึงหูขององค์จักรพรรดิและพี่จินมูเลยนั่นเองซึ่งทุกคนนะครับก็เป็นกังวลว่าถ้าหาว่าซอยุนได้ตายไปแล้วลก็ทางป้อมซอโฮที่นําโดยนายพลซออิวนั้นจะต้องยกพลมาโจมตีเมืองหลวงอย่างแน่นอนซอยุนนะครับได้ถูกพามาพบก,กับหมอฮอยอมนะซึ่งหมอฮอยอมก็ระบุไปว่าตอนนี้หนอนนั้นได้อยู่แกนกลางพลังของซอยุนแล้วก่อนที่ซอยุนจะตายนั่นนะ่ะเขาจะต้องทรมานมากอย่างแน่นอน จางอุกที่เห็นดังนั้นครับจึงได้ทําการบุกไปที่สำนักชอนบุกวันนะครับเตรียมที่จะไปจัดการกับจินมูและตอนนี้นะครับทางทรงริมนะครับก็ได้ให้การสนับสนุนจางอุก้วยครับว่าจางอุกจะทํะไรนั้นก็ให้ไปสนับสนุนเขาจางอุกเข้ามาครับที่สำนักชอนบุกวันนะซึ่งตอนนี้ก็ได้รับการต้อนรับอย่างหนุนหนาฝาข้างเลยทีเดียวองค์ราชทายาทครับที่รู้เห็นดังนั้นครับจึงได้มาขัดขวางจางอุกองค์รสชทายาทนะครับได้บอกกับจางอุว่าตอนนี้นั้นเขาได้มายืนอยู่ต้นหน้าจาาาอกลเข่ยะมโดดต และในขณนะนั้นเองครับทางทรงริมนะครับที่นําโดยพรรคจินนะก็ได้พาคนของตัวเองมาครับติที่จะสนับสนุนจางอู่องค์รัชทายาทนะครับจะได้ทําการก่อมจางอู่ต่อไปอว่าถ้าเกิดว่าจางอู่ทําการไล่ฆ่าคนหมดสนักชรนบุกวนนะันณตอนนี้แล้วก็สิ่งที่จางอู่ทํามาตลอด3ปีนะั้นมันก็จะสูญเปล่าจางอู่นะครับเลยบอกให้องค์รัชทายาทนะครับช่วยไปพาตัวจินมูมาถ้าเกิดว่าไม่สามารถพาตัวจินมูมาได้แล้วก็เขาก็จะทําการฆ่าล้างคนที่อยู่ที่นี่ ทางองราชทายาทครับจึงได้มาคุยกับพี่จินมูนะครับซึ่งองราชทายาทก็ได้ถามไปว่าหนอนเลือดนี่มันคืออะไรเหรอทำไมมันถึงไปอยู่ในร่างซอยยุนซึ่งจินมูนะครับก็ได้บอกไปว่าอันที่จริงแล้วคนที่นําหนอนมานะนะั่นคือจินอูทักที่นํามาจากจินโยว,วอนซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันหลักว่าหลักการทํางานของหนอนนั้นคืออะไรและจินมูนะครับจะได้บอกกับองราชทายาทว่าตอนนี้เขานั้นได้เรียกประชุมเหล่าจอมเวทแล้วองราชทายาทนะครับจึงได้ทําการบอกกับจินมูไปว่าจะทําอะไรก็รีบทำซะเพราะไม่มาางั ทางจินมนูนะครับได้เรียกประชุมเหล่าจอมเวทนะครับซึ่งตอนนี้ครับผู้คนก็กำลังหาทางออกในการช่วยซอยุนกันอยู่เพราะว่าถ้าเกิดว่าซอยุนนั้นได้ตายไปแล้วล้วก็นายพลซออิวนั้นะก็จะยกพลมาซึ่งทุกคนนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าหนอนนี้มันมาจากจินโยวอนแล้วล่ะก็ก็ให้คนของจินโยวอนช่วยสิทางจินมนูนะครับจึงได้ลำบากมาก้มหัวต่อหน้าจินโฮขยองนะครับและขอให้ช่วยเขาในการหาวิธีกำจัดหนอนด้วยซึ่งทางจินโฮข,ขยองนะครับก็เหมือนจะไ่ช่วยนะครับเพราะว่าเธอไม่ได้สนความเป็นตายของซอยยุนนออูู่่่่แแล้วแ้วววตาาาทงจิมบกก็ไดกไดป ถ้าเกิดว่าจินหกขยองไม่ช่วยล่ะก็ทางป้อมซอโฮนั้นก็จะคิดว่าคนที่สังหารซออยู่นั้นเป็นคนของตระก,กูลจินก็ไม่แน่ว่าจินโหกขยองนั้นก็อาจจะเป็นเป้าหมายของนายพลซออีวก็เป็นได้ตัดภาพมาที่จางอู่นะครับที่ได้คุยกับพักจินพักจินนะครับได้ถามกับจางอู่ไปว่าการที่เขาดําเนินการบุกมาที่สารชนบุกวันนี้นะมันไม่เอิกเกรือไปหน่อยเหรอจางอู่นะครับก็ได้บอกไปว่าเขามาที่นี่เพื่อที่จะล่อปลาที่ตัวใหญ่กว่าเขานั้นน่ะไม่ได้สนใจจินมูเลยแม้แต่น้อยและพอ,ตตอ,นนะง,องงงมาาาาหทจอู ซึ่งจินมูนะครับก็ได้ก้มหัวนะครับขอร้องจางอูกแล้วบอกว่าสิ่งที่เขาทํามานั้นได้ผิดไปแล้วซึ่งตอนนี้แล้วก็เขาได้พาจินโฮขยองผู้ที่รู้วิธีกําจัดหนอนมาให้กับจางอูกแล้วซึ่งจางอุกนะครับก็ได้ทําการเฉลยว่าก่อนหน้านี้นะเขาได้ไปเจอกับจินโฮขยองมาแล้วและได้ไปขอร้องให้ช่วยซอยุนแต่ว่าจินโฮขยองนั้นปฏิเสธจินมูจึงตระหนะักได้ว่าแท้จริงแล้วจางอุกนั้นได้หลอกใช้เขาให้พาตัวจินโฮขยองนั้นมาหาจางอุก จินมูนะครับจึงพูดกับจินโฮขยองไปว่าการที่เขาก้มหัวหกับจางอุกเมื่อกี้นั้นก็เป็นการก้มหัวเพื่อที่จะทําให้ขายหน้าน่ะสิจินโฮขยอนนะครับจึงได้บอกกับจินมูไปว่านไหนก็จะขายหน้าแล้วเราก็มาขายหน้าด้วยกันเถอะทางจินโฮขยองนะครับได้บอกว่าเธอนั้นรู้วิธีในการกําจัดหนอนในตัวของซอยุนถ้าเกิดว่าจางอุกอยากจะรู้แล้วก็ให้ตามเธอกลับไปที่จินโยวอนจัดภาพมาที่จินบุยอนนะครับที่ได้มาเยี่ยมซอยุนในขณะนั้นเองครับผู้หญิงฮอยุนอกนะครับก็ได้เข้ามาหาทางจินบยพดี ซึ่งคุณหญิงนะครับก็มีหน้าที่ที่จะดูแลซอหยุนนะทางคุณหนูฮอยุนองนะครับจึงได้ขอให้จินบูยนอนนั้นออกไปข้างนอกจินบูยอนนะครับจะได้เดินออกมาได้พบกับคนใช้ของคุณหญิงหอยุนองนะครับที่กาลังหอบสัพพะะของซอหยุนนั้นมาหาเขาซึ่งจินบูยอนนะครับก็เลยขอดูสัพพะะของซอหยุนหน่อยก็ได้พบกับจดหมายฉบับหนึ่งครับที่ลงอักขระเอาไว้จินบูยอนนะครับเตรียมที่จะเปิดแต่ว่าก็โดนคุณหญิงหอยุนอกนะครับแย่งไปก่อนแล้วบอ,บอกว่าจะเปิดดูจดหมายของคนอื่นซุปสี่จจาออุกินโยบ ซึ่งตอนนี้ครับจางอูกจีนฮคกยองแล้วก็พักจีนนั้นก็ได้มานั่งอยู่ที่จีนโยวอนซึ่งจีนฮคยองนะครับก็ได้บอกไปว่าการที่จะนําหนอนออกมาจากล่างของซอยุนได้นั้นจะไ็นได้ต้องใช้นกเพิงซึ่งเธอนั้นก็รู้วิธีในการใช้นกเพิงและไม่ให้มันนั้นตื่นขึ้นมาทําลายโลกแต่ว่ามีข้อแม้อย่างหนึ่งที่จางอู๋นั้นจะต้องจ่ายถ้าเกิดว่าเธอยอมทําตามนี่แลละก็จางอูกนะครับจะต้องส่งตัวจีนบูยอนนั้นให้กลับมาหาเธอซึ่งจางอู่นะครับก็ตอบไปอย่าง แล้วก็ตัดภาพมาที่คุณหมอฮอยยอมนะครับซึ่งตอนนี้จางอู่กับพักคจินนะครับได้กลับมาแล้วคุณหมอฮอยอมนะครับได้ขอให้ทางพัรคดังกูนั้นให้ไปพาตัวจินโชยอนมาหน่อยเพราะว่าแผนครั้งนี้นั้นเราจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากคนของตระกูลจินจางอู่นะครับได้มาพูดคุยกับพักจินตัวต่อตัวนั่นเองพักคจินนะครับได้ถามกับจางอู่ไปว่าคิดดีแล้วเหรอว่า จะส่งตัวจินบุยอนนั้นให้แก่ทางจินโฮขยองซึ่งจางอูกนะครับก็บอกไปว่าเขาคิดดีแล้วพักจีนก็บอกไปว่าแผนการที่จะทําให้ตัวเองนั้นตายนะล้มเลิกแล้วเหรอจางอูกนะครับก็ได้บอกว่าตอนนี้น่ะซอยืนสําคัญกว่าพักจีนนะครับก็เลยถามอีกว่าระหว่างซอยุนกับจินบุยอนตกน้ําทั้งคู่แล้วก็จางอู่จะเลือกช่วยใครก่อนซึ่งจางอูกก็ไม่ตอบนะครับแต่ว่าพักจินนะครับก็ได้บอกไปอีกว่าตอนนี้น่ะสถานการณ์ของจางอุกนะก็ไม่ต่างอะไรกับการที่ต้องเลือกช่วยเหลือใครบางคนแต่จจาางงออกกกกนัับบ็ไ้พปว่ มีคำพูดหนึ่งที่ตามหลอกหลอนเข้ามาณตอนนี้ก็คือว่าถ้าไม่ทําอะไรแล้วก็ก็จงตายไปซะดีกว่าคําพูดนี้นนก็จะเป็นเครื่องช่วยเตือนยันเขามาจนถึงทุกวันนี้จา้างอูนะครับได้เข้ามาหาจินบูยอนนะครับที่นั่งอยู่ศาลากลางน้ํานั่นเองจาอูนะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้นะเขารู้วิธีในการช่วยเหลือซอ,อยุนแล้วและจินบุยอนนะครับก็ได้ถามว่าถ้าเกิดว่าเธอนั้นช่วยอะไรได้ละก็ก็ช่วยบอกมาด้วยนะเพราะว่าเธอนั้นเต็มใจที่จะช่วยจ้างอูนะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้นั้นเธอได้ช่วยไปแล้ว ก่อน também, de de um ี่ทั hoje, hoje, ้งคู่นะครับจะมาฟังแผนการของหมอฮอยอมนะครับซึ S. <S ่งหมอฮอยอมนะก็ได้บอกไปว่าเขาจะนาพลังท like ั infinity, ้งหมดของซอยุนนั้นใส่ในลูกแก้วนี้ซึ่งลูกแก้วนี้เป็นลูกแก้วของตระกูลซอถ้าหาว่าลูกแก้วนี้ดับแล้วก็ชีวิตของซอยุนก็จะดับไปด้วยซึ่งเขาจะนําพลังของซอยุนใส่ไว้ในลูกแก้วนี้และหนอนก็จะคิดว่านี่นะคือพลังของซอยุนแล้วก็จะนําหนอนนั่นออกมาจากล่างของซอยุนได้แล้วก็จะนําลูกแก้วนี้นะให้คนของตระกูลจินคนหนึ่งนั้นพาไปที่จินโยวอน และใช้นกเพิ่ในการกำจัดมันแล้วก็จะนำลูกแก้วนี้นะกลับมาใส่ให้กับซอยุนเหมือนเดิมเพื่อให้ซอยุนนั้นฟื้นพลังด้วยเหตุผลที่ต้องใช้คนของตระกูลจีนนั่นนะเพราะว่าหนอนนี้ถูกสร้างขึ้นโดยเลือดของคนของตระกูลจีนซึ่งเหตุผลนะครับที่ต้องใช้ลูกแก้วนี้ก็เพราะว่าซอยุนนะครับไม่สามารถไปที่จินโยวอนได้ด้านเองซึ่งคุณหมอฮยอนนะครับก็เลือกให้จินโชยอนนะครับในการนำลูกแก้วพลังของซอยุนนี้นะใส่ปากแล้วก็พาไปที่จินโยวอนซึ่งคุณหมอฮยอนนะครับก็ได้บอ,ไอกไว้ว ไม่ได้ยินดังนั้นครับทางพรรคดังกูนะครับก็ได้ห้ามทางคุณหมอฮอยอมในทันทีเพราะว่าตอนนี้นั้นเขากับจินโชยอนนั้นได้มีซัมติงกันไปไปที่เรียบร้อยแล้วทางจินบุยอนนะครับจึงได้บอกไว้ว่าเธอนั้นจะเป็นคนทําเองคุณหมอฮอยอมนะครับจึงได้ทําการบอกอีกอย่างหนึ่งว่ามันยังมีอีกปัญหาหนึ่งที่เราจะต้องจัดการก็คือว่าทางไข่นกเพลิงนั้นนะ มันถูกห้อมล้อมด้วยพลังที่ทําจากทองส0 0 0 0ื่ช่างเพราะฉะนั้นแล้กถ็ถ้าหากถ้าหากลายผนึกลงแล้วแล้วก็มันจะเป็นที่ต้องมีกําแพงทองส0 0 0 0ื่ช่างอีกชั้นหนึ่งเพื่อจะไม่ให้นกเพลน,น,น,นั้นออกมาและปัญหาก็คือว่าตอนนี้เราจะไปหาทองคำสามหมื่นช่างจากที่ไหนจ้าอูนะครับจึได้พาไปที่ที่หนึงครับซึ่งเป็นที่ที่เขาเก็บเงินเอาไว้ ซึ่งมันก็อยู่ห้องใต้ดินของทางทรงริมนี่แหละครับจ้าอูนะครับก็ได้บอกไว้ว่าเงินรางวัลที่เขาได้จากการฆ่าผู้แปลวิญญาณนั่นนะเขาก็เอามาเก็บไว้ที่นี่หมดแล้วมันก็น่าจะมีเกินสามหมื่นช่างพอดีและทุกคนนะครับก็ได้ดําเนินการตามแผนคุณหมอฮอยอมนะครับได้นําลูกแก้วใส่ปากซอยุนนะ ได้ได้นาพลังทั้งหมดของซอยุนนะครับใส่ในลูกแก้วแล้วก็นําลูกแก้วเนี่ยออกจากปากของซอยุนลูกแก้วนี้ครับมันก็ติดหนอนมาด้วยนะทางคุณหมอฮอยอนนะครับได้นาลูกแก้วใส่ปากจินบูยอนคุณหมอฮอยอนนะครับก็ได้บอกว่าจนกว่าจะสามารถนําหนอนออกไปได้แล้วก็ห้ามพูดหรือแม้กระทั่งอ้าปากซึ่งจริงคุณบูยอน,นครับก็ได้พยักหน้าอย่างรู้ความนั่นเองจ้าอูน,นะครับจะรีบพาจินบูยอนนะครับไปที่จินโยวอน แล้วก็ตัดภาพมาที่ห้องใต้ดินของจินโยวอนนะครับซึ่งเป็นที่ที่นกเพลิงถูกกักขังนั่นแหละครับซึ่งตอนนี้ครับทองคำสามหมื่นช่างของทางจางอุ่นครับก็ได้ถูกคนย้ายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งคนที่จะช่วยในการนำหนอนไหมอ่อนนะครับจำเป็นที่จะต้องมีอีกคนหนึ่งนั่นก็คือองค์ราชทายานั่นเองซึ่งองค์ราชทายานะครับก็ได้อาสามาในการช่วยเหลือภารกิจในครั้งนี้นะครับตัดภาพมาที่ทางจินบุยอนนะครับจินบุยอนนะครับได้มาที่จินโยวอนและได้พบกับแม่ของเธอซึ่งตอนนี้นครับจ ทางจินโฮขยอนนะครับจึงได้ทาการถามจินบุยอนไปว่าจินบุยอนนั้นมาทําอะไรที่นี่จางอูนะครับก็ได้บอกไว้ว่าเขาจะทาตามสัญญาอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้นั้นชีวิตของซอ,อยุนนั้นจะเป็นที่ต้องให้จินบุยอนช่วยจินบุยอนนะครับได้เข้ามาห้องใต้ดินของจินโย Ο วอนและได้พบกับองค์ราชทายาทนั่นเองซึ่งจางอู่นะครับก็ได้แนะนําจินบุยอนนะครับให้แก่องค์ราชทายาทซึ่งองค์ราชทายาทเห็นก็งงไปอย่างมากอ๋อนี่นะฮะหมอเต่านั่นก็คือจินบุยอนที่เองและจินบุยอนกับ ก่อนที่ทั้ง3คนนะครับจะได้ดําเนินการตามแผนซึ่งหน้าที่ของจางอู่นะครับก็คือการใช้พลังของทองคํา3 0มื่นช่างในการเป็นโล่ก,กําบังแล้วก็ทําการเปิด่ข่กับการของนกเพลิงและหน้าที่ขององค์ราชทายาทนะครับก็คือเมื่อหนอนออกมาจากจินบูยอนแล้วนั้นก็ให้องค์ราชทายาทนั้นทําการกําจัดมันเสียซึ่งแผนการก็เป็นไปได้ด้วยดีครับด้วยพลังของนกเพลิงนะครับที่จางอู่นั้นได้คายออกมาทําให้หนอนนะครับได้ออกมาจากแกนกลางพลังของซอหยุนแล้วองค์ราชทายาทนะครับใช้มีดนะครับในการจีบแขนของจิ uh นบูยอะเพื่่ทีจ้ นำหนอนนั้นออกมาแล้วองค์ราชทายาคก็ได้ทำลายหนอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางจ้าอู่นะครับจึงรีบพาจินบุยอนนะครับไปที่เซจุกวอนเพื่อที่จะคืนพลังให้แก่ซอยุนนั่นเองจินบุยอนนะครับได้นำพลังนะครับมาคืนให้แก่ซอยุนโดยการประทับฝีปากลงไปนั่นเองครับผมทำให้ซอยุนนะครับฟื้นขึ้นมาได้จ้าอู่นะครับได้เข้ามาดีใจกับองค์ราชทายาทนะครับได้บอกว่าแผนการของพวกเราน้สำเร็จไปได้ด้วยดี และทั้งสองคนนะครับก็เหมือนจะปรับความเข้าใจกันแล้วนั่นเองแล้วก็ตัดภาพมาที่จินบุยอนกับจางอุกนะครับซึ่งจางอุกได้บอกความจริงไปว่าข้อแรกเปลี่ยนของจินโฮขยอนนั้นคือจะต้องพาตัวจินบุยอนนั้นกลับไปซึ่งจินบุยอนเองนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นรู้อยู่แล้วจางอุกนะครับจึงได้บอกกับจินบุยอนไปว่าตอนนี้นั้นเธอไร้ประโยชน์สำหรับเขาแล้วจินบุยอนนะครับจึงได้ทาการถามจางอุกไปว่าเหตุผลที่แท้จริงที่จางอุกพาตัวเธอมาที่นี่เพื่อไม่ใช่กออบบบใหห้้จาาุนนััลสยรอางอกะบกกไไ้้บอปวว่่่่าาาาารททีีีเขพตััจินนนนยมมใช่หตลน้นออกแต่่วาี้มมััไไสํคญปล จินบุยอนนะครับจึได้ทําการถามจางอู่ไปว่าถ้าเกิดว่าเธอนั้นไปอยู่ที่จินโยวอนแล้วก็จางอู่นั้นจะคิดถึงเธอหรือไม่ซึ่งจางอู่นะครับก็ได้บอกว่าไม่ทำให้จินบุยอนนั้นรู้สึกโกรธจางอู่ไปอย่างมากครับและได้บอกไปว่างั้นถ้าเกิดว่าเจ้าแข็งตายขึ้นมาแล้วก็ก็จงตายไปคนเดียวเถอะและจินบุยอนนะครับก็ได้เดินจากไป อาจารย์อีนะครับได้เข้ามาหาซอยุนนะครับในการช่วยฟื้นพลังของซอยุนนั่นเองซึ่งทางหมอคอยอมนะครับก็ได้บอกไปว่าแผนการนี้สําเร็จด้วยเพราะว่าจางอุกนั้นร่วมมือกับอง์ราชทายาทซึ่งหมอคอยอมก็คิดว่าตอนนี้ทั้งสองคนนั้นน่ะกัดจะตีกันเสียอีกแต่อาจารย์อีนะครับก็ได้พึงพากับตัวเองไปว่าหรือว่าแผนที่จะให้อง์ราชทายาทนั้นไปส่งเงินให้แก่จางอุกเป็นเวลา3ปีนั้นน่ะจะสําเร็จขึ้นมาจริงๆตัดภาพมาที่อง์ราชทายาทกับจินมูนะครับจินมูนะครับจะได้ทาการ ซึ่งจินมูนะครับก็ได้พาองราชทายาทมาที่สำนักชรบุกวันณห้องดูดาวนั่นเองจินมูนะครับได้นําแผนที่ดวงดาวในวันที่จางอู่เกิดนั่นน่ะให้แก่องราชทายาทได้ดูซึ่งทางจินมูนะครับก็ได้บอกไว้ว่าจางอู่นั้นมีดวงดาวจักรพพัดและได้ทำการเฉลยว,ว่าแท้จริงแล้วจางอู่นั้นเป็นลูกของจักรพพัดองค์กรที่ได้แปลวิญญาณเข้าล่าของจางกางังและตอนนี้นะ่ะจางอู่นั้นน่ะก็มีตาสัญลักษณ์ทองซึ่งถ้าเกิดว่าจางอู่อยากจะแย่งชิงบัลลังกนะ์แล้วก็แค่อ้างตาสาัญลักษณ์นนนนี้น้้้กก็็สาาามมรถทํไไดดแแลลวะตอออัังค์ยจ่ปภ ภาพมาในตอนเช้าครับแม่บ้านคิมนะครับได้มาพูดคุยกับจางอูซึ่งแม่บ้านคิมก็ถามไปว่าตอนนี้ซอยืนปลอดภัยหรือยังซึ่งจางอู่นะครับก็ได้บอกว่าตอนนี้ซอยืนนั้นปลอดภัยแล้วแม่บ้านคิมนล้จะได้ถามไปว่าตอนนี้จินบุยอนหลับไปอยู่ที่ไหนแล้วทางจางอู่นะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้น่ะจินบุยอนน่ะเขาได้ปล่อยนางไปแล้วแม่บ้านคิมรู้สึกโมโหครับได้หยิบมือของจางอูนั้มาตีแล้วบอกไปว่าปล่อยนางไปได้อย่างไร แล้วก็ตัดภาพมาที่จางอุกครับซึ่งตอนนี้ครับจางอุกได้มานั่งเฝ้าโคมเทียนอยู่นั่นเองซึ่งในขณะที่นั่งเฝ้าโคมเทียนนะครับจางอุกนะครับก็รู้สึกคิดถึงจินบูยอนขึ้นมาครับนึกถึงเรื่องราวเก่าๆที่ทั้งสองคนนั้นเคยอยู่ด้วยกันและในขณะนั้นเองครับทางโคมเทียนนะครับก็ได้เกิดติดติดดับดับขึ้นนั่นเองแปลว่าจิตใจของจินบุยอนหรือไม่ก็จางอุกนั้นเกิดวอกแวกขึ้นมาจินบูยอนนะครับได้เข้ามาหาซอยุนนะครับที่ฟื้นขึ้นมาแล้ว ซึ่งจีนบุยอนนะครับก็ได้บอกไว้ว่าขอโทษด,ด้วยนะที่เธอนั้นได้บอกความจริงแก่จางอุกไปทางซอยุนนะครับก็ได้ขอโทษกับจีนบุยอนไปว่าขอโทษในนาที่ไม่ได้พาเธอนไปที่ดันฮยองกก,กแต่จีนบุยอนนะครับก็ได้บอกกับซอยุนไปว่าตอนนี้รู้สึกเหมือนว่าซอยุนนั้นก็จะฟื้นกาลังกลับมาแล้วเพราะว่าได้รับการช่วยเหลือจากหมอดีๆนั่นก็คืออาจารย์อีนั่นเองและจีนบุยอนก็ยังบอกไปว่าทางอาจารย์อีน,น่ะเป็นหมอที่เก่งมากเพราะว่าอาจารย์อีช่วยรักษาเธอมาตลอด3ปีและหลังจากนั้นครับ ซึ่งจินบุยอนนะครับก็ได้ออกไปให้ทั้งสองคนคุยกันนั่นเองซอยุนนะครับได้ถามความจริงกับอาจารย์อีแบบว่าอาจารย์อีนั้นรู้อยู่แล้วใช่หรือไม่ว่าจินบุยอนนั่นคือนักสู้อาจารย์อีนะครับก็บอกว่าใช่แลวหลังจากนั้นนะครับซอยุนจะได้ทําการถามถึงโซอีนั่นเองซึ่งทุกคนนะครับก็ได้บอกไปว่าโซอีนั้นได้ตายไปแล้วแล้วก็ตัดภาพมาที่ซอยุนอีกครั้งหนึ่งครับซอยุนนะครับได้ออกมาเดินเล่นลวกกับอาจารย์อีนั่นเองซึ่งซอจุนนะครับยังได้ถามกับ อาจารย์อ e ีนะครับจะได้บอกกับซอยุดไปว่าอีกไม่นานหล่ะก็วิญญาณของนักสูนนก็จะถูกขับไล่ออกจากร่างนั้นเพราะว่าร่างน,นั้นเป็นของจินบูยอนอาจารย์อ e ีนะครับยังได้บอกไปว่าก่อนหน้านี้นั้นอาจารย์นั้นได้ทําการเข้าใจผิดนะครับคิดว่าวิญญาณของจินบูยอนนั้นได้ตายไปแล้วแต่แท้จริงแล้ววิญญาณของจินบูยอนนะครับก็ยังอยู่ในร่างตัวเองแต่แค่ยืมพลังของนักสูครับในการฟื้นคื้นร่างกายเท่านั้นและหลังจากนี้ล่ะก็เมื่อร่างกายฟื้นขึ้นมาเสร็จสมบูรณ์นักวิญญาณของข่อ,อุยซออดดน,น ซึ่งคุณหนูนะครับหลังจากที่เปิดอ่านก็รู้สึกไม่ดีเอาเสียเลยทางจินบุยอนนะครับได้มาพบกับจินโชยอนนะซึ่งจินโชยอนนะครับได้รับหน้าที่เพื่อที่จะพาตัวจินบุยอนนั้นกลับไปนั่นเองแต่จินบุยอนนะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยเธอได้ลืมของเอาไว้ที่จองจินกะเธอขอกลับไปเอาก่อนซึ่งของที่เธอลืมนะครับก็คือป้ายยกเข้าออกของทรงริมนั่นเองแต่พอไปที่จองจินกะนะครับก็ได้พบเจอกับจางอุกนั่นเองอางจางอุกนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าเธอทําป้ายหยกนี้หายแล้ว จินบุยอนนะครับจงได้ถามไปว่าจ้าอูนั้นมาทําไมเหรอจ้าอูนะครับจะได้บอกไปว่าโคมเทียนที่อยู่ที่บ้านนั้นนะ่ะมันเกิดติดติดดำดำขึ้นมาแปลว่ามันจะต้องแปลว่ามันจะต้องบ้าไปแล้วอย่างแน่นอนจินบุยอนนะครับก็เลยบอกไปว่าถ้าเกิดว่าโคมเทียนมันบ้าไปแล้วแล้ว,ลวก็ก็ช่วยส่งคืนจินโยวอนดีจ้าอูนะครับจะได้ทําการบอกความจริงกับจินบุยอนไปครับว่าแท้จริงแล้วน่ะเขาได้พาตัวจินบุยอนมาเพื่อที่จะดึงศิลาน้าแข็งนั้นออกจากร่างกายของเขาและหลังจากนั้นเขาก็จะตายแต่ว่าตอนนี้น่ะมันไม่จะเป็นออีกต่ไปแล้ว เพราะว่าตอนนี้นั้นเธอนั้นได้หมดประโยชน์แล้วทางจินบุยอนนะครับก็เลยได้เสียใจปเป็นอย่างมากครับก็เลยบอกลาจางอู่แล้วก็บอกไ้ว่าจางอู่นั้นก็ไปตายคนเดียวสิเถอะจางอู่นะครับจึงได้ทาการล้างจินบุยอนเอาไว้ครับแล้วบอกว่าแท้จริงแล้วนะหลังจากที่เธอกลับไปที่จินโยว์แล้วนะเขารู้สึกบ้าเป็นจากมากเพราะว่าเขานั้นคิดถึงเธอและอยากเจอเธอให้ได้เขาจึงมาที่นี่เพื่อจินบุยอนได้ยินดังนั้นนะครับทั้งสองคนก็จ้องประสานตากันนะครับแล้วก็แล้วก็จูบกัน